ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงจำกันได้ดีสำหรับวีรกรรมแม่สามีพาท้ายบุกงานแต่งของลูกชายซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาเมียหลวงดังทั่วข้ามคืนที่มีคลินิกดังประกาศตามตัวให้ไปทำสวยให้ผัวเสียดายเล่นๆต้องบอกเลยว่าล่าสุดเธอนั้นสวยมากขึ้นเป็นดาราได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดหลังจากที่เกิดเรื่องมากๆคุณจอยก็เลยโนสนโนแคร์ทำงานตามปกติโดยที่เธอนั้นหันมาขายของออนไลน์โดยที่ให้จริงขายจริงเรียกได้ว่าออเดอร์ส่งของแน่นอนหน้าใหม่เลยนะครับนอกจากจะสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วยังมีอาชีพใหม่อีกด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้อาชีพแม่ค้าออนไลน์ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ารายได้ดีมากๆบางรายได้ดีกว่าพนักงานบริษัทซะอีกนะครับ